เป้าหมายวันนี้ยังไงครับจะเห็นได้ว่าครึ่งแรกครึ่งหลังใส่แท็กติกเข้าไปเต็มๆเลยครับก็คือวันนี้ลองระบบใหม่วันนี้ลองระบบใหม่ลองระบบที่เล่นหลัง3ตัวนะครับก็ครึ่งแรกเป็นต่างชาติหมด3ตัวเลยข้างหลังครึ่งหลังเป็นข้างหน้าหมด3ตัวแล้วเป็นข้างไทยหมด3ตัวเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้มีการเวียนผู้เล่นแล้วก็จากสถิติที่ออกมาเนี่ยเป็นผลที่น่าพอใจผลที่น่าพอใจมีโอกาสมากมายในการทำประตูแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้ทีมเนี่ยสภาพความฟิตในร่างกายอยู่ที่มัน 60-70% ยังไม่ถึง 100% และแท็กติกเนี้ยเพิ่งซ้อมกันเต็มๆเนี่ยได้มาอาทิตย์นึงเพราะนั้นนี่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นก็คือแท็กติกใหม่ที่มาวางไว้เนี่ยนักเตะเริ่มเข้าใจกันเยอะขึ้นโค้ชพอใจกับผลงานไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในดาวรุ่งที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโจกสิเดชไม่ว่าเป็นเทคสุริยาสิงห์มุ้ยหรือว่าจะเป็นอีกหลายๆคนที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมิกกี้วันนี้โค้ชชมว่าทำงานได้ดีทำงานได้ดีได้มากกว่าที่เขาคิดได้เกินกว่าที่เขาคิดสำหรับระบบใหม่ที่เขาวางไว้สำหรับตัวต่างชาติที่มาเนี่ยวันนี้เจก็ยังไม่พร้อมที่จะลงเพราะว่าตอนแรกเราแพลนไว้ว่าเขาจะบินกลับประเทศก่อนครั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นมืออาชีพของเขาเนี่ยเขาบอกเขายังไม่กลับดีกว่าขออยู่ตรงนี้ก่อนซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวแมตช์ต่อไปคงได้เห็นฝีมือเขาแน่นอนจะเห็นได้ว่าสุพรรณก็ใช้ระบบอีกระบบหนึ่งมาเกมนี้ก็อีกระบบหนึ่งยังไม่ใช่ระบบที่ชัดเจนใช่ไหมครับยังควานหาอยู่ที่เหมาะสมกับเมืองทองใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ก็ระบบที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือผมคิดว่ามันก็จะดูในแนวรับเนี่ยดูแล้วมันดีมากที่สุดที่คนเขารู้สึกนะครับว่าพอถ้าทุกคนเข้าใจในระบบแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำงานได้ดีอย่างที่เห็นที่ว่าพอเราครึ่งหลังเนี่ยพอเราเปลี่ยนชุดใหญ่ลงมาเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าเรามีโอกาสครอสบอลมีโอกาสยิงประตูได้เยอะขึ้นอย่างที่บอกครับว่าตอนแรกที่มันเป็นชิชนกซึ่งไม่ใช่สุดหน้าตัวจริงพอเราเป็นมุ้ยลงมามุ้ยก็ใช้เวลาที่มียังน้อยไปนะครับแล้วก็เจก็ยังไม่ลงมาเพราะนั้นถ้า 3-4 ตัวนี้ถ้าลงมาครบไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าที่ซ้อมได้อีกถ้าเข้าใจในระบบนี้ก็ผ่านมา2เกมพี่การพอใจนะครับในเรื่องของความฟิตของทีมก็ถ้า 60-70% นักเตะสามารถวิ่งได้ขนาดนี้ผมพอใจเพราะนั้นเรายังเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับกว่าจะเริ่มเกมแรกเพราะนั้นหมายความว่า 2-3 อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยทำให้นักเตะเนี่ยสามารถถึง 100% ได้แน่นอนรวมถึงเกมอุ่นเครื่องเพราะนั้นในผลจริงๆสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าในเกมหน้าที่จะเจอกับโคราชมันจะทำให้เห็นได้ว่านักเตะเข้าใจระบบได้แค่ไหนและสภาพความฟิตอยู่ที่ตรงนั้นถึง 80% หรือยังจะมองเห็นว่านะเวลาเรามองอย่างนั้นแหละ 80% ที่เหลือเนี่ยอีก 20% หมายความว่ามันจะไปพร้อมพอดีวันที่เปิดถ้วยกอครับ